อุปกรณ์เกลี่ยผงกาแฟหรือ WDT สำหรับสายเอสเพรสโซ่ที่แพงที่สุดในโลกขนาดนี้ทำไมมันถึงแพงคลิปนี้เอามาแกะกล่องให้ดูกันก่อนใครค่ะสวัสดีค่ะบุญช่องบุญนิสต้านะคะช่องที่มีสาระแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟมาเล่าให้ฟังค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราได้เจ้าตัวนี้มาค่ะก็เลยจะมาอวดแกะกล่องให้ดูกันว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะก็คืออุปกรณ์เกลี่ยผงกาแฟซึ่งพัฒนามาจากเทคนิค WDT หรือว่า Wise Distribution Technique ค่ะซึ่งเราก็เคยทำคลิปแนะนำวิธีทำที่ถูกต้องไปแล้วนะคะกดคลิกดูด้านบนตรงนี้ได้ค่ะที่จริงแล้วอุปกรณ์ WDT เนี่ยสามารถทำได้เองไม่แพงเลยหรือว่าจะซื้อในเน็ตก็มีราคาเริ่มต้นไม่ถึง100 บาทแล้วตัวนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่กันที่บอกว่าแพงที่สุดในโลกตัวนี้นะคะราคา475 เหรียญสหรัฐหรือว่าราวๆ 17,000 บาทค่ะไม่รวมแวดไม่รวมค่าส่งแล้วก็ภาษีนำเข้าค่ะเป็นของยี่ห้อ Weber Workshop ซึ่งก็เป็นยี่ห้อที่เขาเน้นเรื่องของความปราณีตแล้วก็คุณภาพแบบสุดๆไปเลยค่ะซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยนะคะราคาก็สุดๆไปด้วยเช่นกันค่ะยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของเขานะคะก็อย่างเช่นที่บดพริกไทยกับเกลือค่ะราคาชุดละ 70,000 บาทด้ามชงที่รวมกับบาสเกตเป็นชิ้นเดียวกันอันละ365 เหรียญสหรัฐประมาณ 13,000 บาทค่ะแต่ถ้าด้ามชงเปล่าๆก็150เหรียญสหรัฐคิดคร่าวๆประมาณ 5,400 บาทส่วนบาสเกตก็จะถูกลงมานิดนึง85เหรียญหรือว่าราวๆ 3,000 บาทค่ะแล้วก็ยังมีพวกอุปกรณ์ที่น่าสนใจให้ลองไปเลือกชมได้นะคะดีไซน์หรูใช้งานได้จริงค่ะมาดูกันค่ะว่าในกล่องมีอะไรบ้างเปิดกล่องออกมานะคะก็จะเจอกับตัวคู่มือก่อนเลยค่ะเป็นกระดาษ1 แผ่นนะคะแล้วก็ข้างในก็มีรายละเอียดนี่แล้วก็จะเป็นเจ้าตัวมูลเลกเกอร์ค่ะนี่ตัวมูลเลกเกอร์เนี่ยเขาประกอบมาให้แล้วนะคะพร้อมใช้งานค่ะซึ่งตัวมูลเลกเกอร์ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นรุ่นอัลต้าค่ะมีน้ำหนักพอสมควรนะคะตัวนี้เขาหนัก405 กรัมค่ะที่เราเลือกรุ่นนี้มานะคะก็เพราะว่ามันสวยดูเลยค่ามากๆเลยเราชอบก็คงเอาไว้โชว์มากกว่าที่จะใช้งานจริงค่ะอารมณ์เหมือนกับว่าเรามีนาฬิกาหรูๆยี่ห้อดังๆที่เห็นเปลือกด้านในขยับไปขยับมาเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะข้างในเขาจะมองเห็นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกล่องกันนะคะในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีตัวอะไหล่ของเข็มมาให้ค่ะเข็มอันนี้เนี่ยนะคะมีทั้งหมด20 เล่มค่ะมีทั้งขนาดสั้นแล้วก็ยาวนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีตัวแปรงปัดค่ะมีแปรงปัดทำความสะอาดมาให้1 อันค่ะแล้วก็จะมีอันนี้นะคะมีอะไหล่ที่เป็นน็อตกับแม่เหล็กที่เอาไว้สำหรับยึดเข็มแล้วก็ติดลงไปบนเฟืองค่ะวิธีถอดเปลี่ยนเนี่ยเขาก็จะมีอธิบายอยู่ในคู่มือค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในเจ้าตัวมูลเลกเกอร์กันนะคะเดี๋ยวเราแกะตัวฟิลออกก่อนนะคะแล้วเขาก็จะมีตัวแผ่นฟิล์มแปะอยู่ด้านบนด้วยค่ะแล้วตัวมูลเลกเกอร์เนี่ยนะคะเขามี2 รุ่นค่ะมีรุ่นสแตนดาร์ดแล้วก็รุ่นอัลต้าเจ้าตัวรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยราคา275 US ค่ะส่วนตัวอัลต้าตัวนี้นะคะราคา475 US ค่ะต่างกันตรงวัสดุที่ทำเฟืองด้านในตรงนี้นะคะรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยเขาจะเป็นสีเทาดำวัสดุจะเป็นพลาสติกปริ้น3 มิติแบบฟู้ดเกรดน้ำหนัก300 กรัมค่ะส่วนรุ่นอัลต้านะคะเขาจะเป็นทองเหลืองค่ะน้ำหนักตัวนี้405 กรัมส่วนอื่นๆของทั้ง2 รุ่นเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะคะก็คือว่าตัวเสื้อหรือว่าเคสด้านนอกเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมคุณภาพสูงระดับที่ใช้สำหรับอากาศยานค่ะส่วนตรงนี้เนี่ยที่เป็นสีเงินๆเนี่ยเขาจะเป็นสแตนเลสค่ะส่วนเข็มของเขาเนี่ยก็จะเป็นสแตนเลสเหมือนกันค่ะเป็นสแตนเลสทางการแพทย์นะคะมีสปริงด้านบนทำจากทองแดงค่ะเข็มกับเฟืองยึดกันด้วยแม่เหล็กนีโอดิเมียมค่ะทำให้เปลี่ยนเข็มได้รวดเร็วสะดวกด้านบนนะคะเขาปิดด้วยกระจกเคลือบแข็งด้วยวิธีชุบเคมีค่ะแล้วก็ลงสีด้านหลังเป็นลายเส้นที่เห็นทำให้สามารถมองเห็นลอดลงไปเห็นผงกาแฟได้ค่ะส่วนฐานรองนะคะเขาก็จะเป็นอลูมิเนียมค่ะแล้วทางด้านใต้ของฐานรองเนี่ยนะคะเขาก็จะมีผ้าไมโครไฟเบอร์รองไว้ด้านใต้อีกทีนึงค่ะถ้าหมุนแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
ตัวนี้เนี่ยใช้กับด้ามชงขนาด58มิลลิเมตรความจุบาสเกต18ถึง22กรัมและถ้ามันไม่พอดีกับความลึกของบาสเกตก็สามารถตัดหรือว่าเปลี่ยนเข็มให้สั้นหรือยาวได้ค่ะสำหรับการใช้งานนะคะก็ง่ายนิดเดียวเองค่ะโดยที่ว่าเราก็เอาไปวางไว้บนด้ามชงนะคะแล้วก็หมุนปั่นกวนผงกาแฟให้แตกฟูขึ้นมาทาง Weber Workshop เนี่ยเขาบอกว่าให้หมุนมากกว่า2รอบก็ถือว่ากวนผงกาแฟใช้ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเขาเป็นการเคลื่อนที่แบบ Planetary Gear หรือว่าชุดเฟืองแบบดาวเคราะห์ค่ะก็คือว่ามันจะหมุนเคลื่อนย้ายตำแหน่งไปเรื่อยๆค่ะไม่เหมือนกับเครื่องมือ WDT แบบก่อนๆนะคะแบบก่อนๆเนี่ยเข็มเขาจะหมุนอยู่เป็นวงอยู่กับที่ค่ะซึ่งถือว่าอันนี้เนี่ยเป็นระบบแบบใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มมีเมื่อต้นปีนี้เองนะคะส่วนการเคลื่อนที่ของ Moonlaker ตัวนี้นะคะตามข้อมูลของ Weber Workshop เนี่ยเขาก็บอกไว้ว่าถ้าเราหมุนถึง10รอบเราก็จะทำให้เข็มตัดผ่านเต็มพื้นที่ของด้ามชงค่ะทีนี้นะคะเรามาลองดูกันค่ะว่าประสิทธิภาพของ Moonlaker เนี่ยมันเป็นยังไงโดยเราจะลองทำช็อตนะคะทั้งหมด3ช็อตด้วยกันค่ะโดยใช้ Moonlaker หมุน10รอบตามที่ทาง Weber Workshop เขาบอกไว้นะคะเพื่อที่จะดูว่ามันชงได้เสถียรหรือเปล่าแล้วเราก็จะลองทำช็อตด้วยการใช้ Moonlaker หมุนแค่3รอบแล้วก็5รอบเพื่อเปรียบเทียบด้วยนะคะว่ามันจะต่างกับหมุน10รอบไหมแล้วเราก็จะลองชิมเป็นแบบไบรท์เทสนะคะลองดูว่ามันจะต่างกันหรือไม่ยังไงค่ะแล้วก็จะใช้เมล็ดของ Nip Coffee ที่เขาเป็นแชมป์คั่วกาแฟประเทศไทยแล้วก็จะเป็นตัวแทนไปแข่งระดับโลกปลายปีนี้ที่ไต้หวันนะคะเราใช้กาแฟตัวเชอรินเบนค่ะซึ่งเราก็ซื้อมาจาก Cafe & Co นะคะซึ่งก็เป็นเว็บที่คัดสรรรวบรวมแต่ลงคั่วคุณภาพเราลองมาแล้วหลายตัวหลายลงคั่วค่ะไม่เคยผิดหวังเลยนะคะคุณภาพตรงปกตามราคาแบบไม่ต้องลุ้นเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะซื้อเมล็ดกาแฟนะคะทางแคปแอนโคเนี่ยเขาก็มีโค้ดส่วนลดมาแจกแฟนๆช่องบุญนิสต้าค่ะสำหรับลูกค้าใหม่นะคะกดคลิกลิงก์แล้วก็กรอกโค้ดตามที่ใส่ไว้ใน description ได้เลยค่ะส่วนลูกค้าเก่านะคะก็สามารถแอดไลน์แอดแคปแอนโคเพื่อติดตามโปรโมชั่นได้ค่ะเอาละค่ะเราทำช็อตมาเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดมี5ช็อตนะคะ3แก้วนี้เนี่ยจะเป็นใช้มูเลเกอร์ปั่น10รอบนะคะแล้วก็แก้วนี้จะเป็นปั่น3รอบแก้วนี้จะเป็นปั่น5รอบค่ะเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานน่ะมาสลับแก้วให้แล้วเดี๋ยวมาชิมค่ะเอาละค่ะสลับแก้วแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะเราคิดว่านะคะ3แก้วนี้เนี่ยน่าจะเหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยมีแก้วนี้เนี่ยแก้วนี้เราจะรู้สึกว่ามันทึบกว่าแก้วอื่นมันจะออกช็อกโกแลตมากกว่าความฟุตตี้ความอะไรรู้สึกจะน้อยกว่าถ้าให้เราเดาเราคิดว่าแก้วนี้น่าจะเป็นการปั่น3รอบส่วนแก้วนี้เนี่ยมันจะมีความฟุตตี้มากกว่าก็เลยคิดว่าแก้วนี้น่าจะเป็นปั่น5รอบค่ะตัวนี้จะออกมีความเปรี้ยวแล้วก็ออกผลไม้เนี่ยเยอะกว่าเดี๋ยวมาลองดูกันเนาะแก้วนี้แก้วนี้5รอบแก้วนี้3รอบจริงๆด้วยงั้น3แก้วนี้ก็จะเป็น10รอบค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปรสชาติกันนะคะจากที่ได้ลองชิมดูนะคะเรารู้สึกว่า3แก้วที่ใช้ Moonlaker หมุน10รอบเนี่ยมีความใกล้เคียงกันค่อนข้างมากประมาณ 80-90% เลยส่วนกาแฟตัวนี้เนี่ยชิมแล้วจะได้เทสโนดวานิลาเมเปิ้ลไซรัปช็อกโกแลตแล้วก็มีความฟุตตี้ที่ออกโทนองุ่นค่ะมีความเป็นเหล้าเรารู้สึกว่าจะคล้ายๆใบเล่หรือคารัวถ้ากินกับนมเนี่ยก็จะได้ฟีลเหมือนไอศกรีมลาเมซินแล้วก็คุกกี้แอนด์ครีมค่ะส่วนถ้าเปรียบเทียบอันที่หมุน3รอบ5รอบกับ10รอบนะคะอันนี้เรารู้สึกเลยว่ามันแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนค่ะส่วนตัวเราชอบ5รอบที่สุดเพราะเรารู้สึกว่าเฟเวอร์มันชัดแล้วก็บอดี้กำลังดีค่ะตัวนี้5รอบตอนนี้ได้องุ่นด้วยค่ะประมาณลูกเกดแล้วก็มีสตรอเบอรี่เบาๆอารมณ์เหมือนอมโอเล่ค่ะสำหรับตัว3รอบเนี่ยเฟเวอร์จะไม่มากเท่า5รอบกับ10รอบค่ะจะออกทึบๆนิดนึงค่ะแล้วก็ออกหวานๆเราคาดว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่ามันกวนผงกาแฟน้อยเกินไปทำให้ไม่ทั่วถึงค่ะ
ส่วน10รอบเนี่ยนะคะเฟเวอร์ดีค่ะแต่ความเป็นฟรุตตี้เนี่ยมันสู้5รอบไม่ได้ซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่ามันกวนผงกาแฟมากเกินไปก็เลยอาจจะสกัดดีกันไปนิดนึงความฟรุตตี้เนี่ยก็เลยน้อยหน่อยค่ะทีนี้เรามาดูจุดที่เราคิดว่าเป็นข้อด้อยของมูนเลเกอร์ตัวนี้กันนะคะอย่างแรกเลยนะคะแน่นอนเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันแพงมากจริงๆค่ะอย่างที่2นะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องหมุนหลายรอบหมุน10รอบก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยนะคะถ้าเป็นร้านกาแฟช่วงที่ลูกค้ามารอเนี่ยแล้วเราต้องทำช็อตเร็วๆก็น่าจะทำให้เสียเวลาพอสมควรเลยค่ะต่อมานะคะก็คือว่าเจ้าตัวอุปกรณ์ทรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็จะไม่มีตัวกันเข็มไม่ให้มันกระแทกหรือว่าไปโดนจนทำให้เข็มที่มันบอบบางเนี่ยเสียหายได้ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยทาง Weber Workshop เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มีเข็มอะไหล่มาวางขายนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถหาพวกเข็มฝังเข็มจากในอินเทอร์เน็ตมาได้เหมือนกันค่ะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวอุปกรณ์ WDT ที่แพงที่สุดในโลกดูกันไปแล้วคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรานะคะก็อย่างที่บอกค่ะเราซื้อมาก็เพราะว่ามันสวยบาดตาบาดใจเหมือนนาฬิกาหรูๆที่หลักๆแล้วเนี่ยมันก็ใช้แค่เพื่อบอกเวลาค่ะ Moon Laker เนี่ยก็อารมณ์เดียวกันค่ะใช้เพื่อทำ WDT ถ้าจะซื้อเนี่ยจริงๆแล้วซื้อตัว Standard ก็ได้ค่ะใช้งานได้เหมือนกันเป๊ะๆราคาก็ถูกกว่ากัน200เหรียญด้วยแต่ถึงจะถูกกว่ามันก็ยังแพงอยู่ดีเลยค่ะประสิทธิภาพของ Moon Laker นะคะเราว่าทำได้ดีเลยทีเดียวค่ะการเคลื่อนที่ของเข็มเนี่ยนะคะทาง Weber Workshop เขาก็พัฒนาออกแบบเองจะไม่เหมือนกับ Planetary Gear ตัวอื่นๆที่เห็นในท้องตลาดนะคะเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยเขาใช้ Planetary Gear จากต้นแบบเดียวกันค่ะมีใครที่คิดจะซื้อมาใช้งานหรือว่าซื้อมาใช้แล้วบ้างไหมคะยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะหรือว่าจะกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กด Subscribe ช่องหมุนวิต้าเอาไว้ก็ได้นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่มีคลิปใหม่ๆค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย